เรื่องราวนะคะของนางเอกมอลลามนะคะอย่างยุกิเพนพกานั่นเองสําหรับยุกิแล้วนะคะตอนนี้เธอก็ถือได้ว่าได้รับอีกหนึ่งฉายาก็คือยูกิเพนพกาไหทองคํานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าหลายเดือนแล้วที่เธอเนี่ยได้มีการมาเซ็นสัญญานะคะแล้วก็อยู่กับทางค่ายไหทองคํานั่นเองนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะคะลงจากทางพระนมอลลามเสียงวิหกด้วยเหตุผลส่วนตัวของเธอนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้มีการเดินสายน,นะคะออกงานกับทางอา ค่ายหายทองคำาด้คอร์ดนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยได้เห็นเธอเนี่ยมีผลงานที่หลากหลายขึ้นนะคะนอกจากงานคอนเสิร์ตที่เรียกว่าแน่นมากๆแล,แ,ลแล้วแล้วก็มีคิวงานที่เต็มทุกวันแล้วเนี่ยเธอก็ยังมีงานพรีเซนเตอร์งานรีวิวนะคะหรือว่าจะเป็นการแบบว่าไปแค่ละครอ,อะไรต่างๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเราได้เห็นผลงานของยูกิเนี่ยที่หลากหลายจริงๆแล้วเธอนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะครั้งนี้เราก็ได้เห็นกันยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะให้กับยูกิกันได้ก็เรียกว่ามีผลงานออก มาเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะคะยังไงก็ร่วมส่งกําลังใจแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานนะคะของยูกิเพนพกาไฮทองคํากันได้ แล้วหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการลงจากวงหมอลําเสียงวิหกเราเนี่ยนะคะก็เคยทําคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบอสตั้มที่ียกได้ว่าคอยส่งกาลังใจให้กับเธอเนี่ยนะคะไม่ห่างเลยแม้ว่าเธอเนี่ยนะคะจะมีการออกจากวงแล้วแต่ว่าบอสตั้มเองนะคะก็ยังรักแล้วก็คอยห่วงใย,ยคอยส่งกําลังใจให้กับเธอเนี่ยจริงๆนะคะก็จะเห็นได้เลยเวลาที่ยูกิได้มีการมาอัปเดตงานที่หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธอหรือว่าได้มีการมาพูดถึงเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยบอสตั้มนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่คอยมาคอมเมนต์นะคะคอยส่งกําลังใจให กับเธอเนี่ยนะคะตลอดเลยโดยในครั้งนี้นะคะเหมือนว่าโพสล่าสุดที่ยูกิเนี่ยได้มีการโพสตน์นะคะลงบนหน้า Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะโดยในครั้งนี้นะคะข้อความที่ยูกิเนี่ยได้มีการโพสตก็เหมือนว่าจะมีการพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเธอนั่นเองนะคะสาหรับพ่อตุ้มแล้วก็แม่อุ้มก็คือถ้าใครที่ติดตามยูกิมาแล้วเนี่ยก็น่าจะคุณหน้าคุณตานะคะกับพ่อตุม้มกับแม่อุ้มเนี่ยตลอดเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยไปกับยูกิในทุกๆงานเหมือนว่าครั้งนี้นะคะยูกิเนี่ยเธอก็พูดถ ท้อแท้นะคะก็จะมีคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแหละที่คอยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลเธอนั่นเอง แล้วก็ครั้งนี้นะคะเธอก็ได้มีการพูดถึงนะคะสําหรับความน่ารักของคุณพ่อคุณแม่ที่คอยส่งกํลาลังใจให้กับเธอแล้วเธอก็ได้บอกนะคะว่าเธอเนี่ยจะทาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะสบายแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็ตั้งใจทํางานเพื่อที่จะดูแลครอบครัวนะคะดูแลพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากที่ยูกิได้มีการโพสต์แบบนี้เนี่ยนะคะบอสตามเองก็เข้ามาส่งกํลาลังใจนะคะแล้วก็ได้มีการเข้ามาโพสต์นั่นเองนะคะว่าพ่อกับแม่จะสนับสนุนสิ่งดีๆให้เราเสมอและคนที่รักเราจริงๆจะสนับสนุนทาง เจริญของเราเสมอไม่อยากเป็นคนสําคัญแต่อยากเห็นน้องได้ดีและพี่ก็เช่นกันนะคะเลิฟยูประมาณนี้ก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะบอสตั้มเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์นะคะแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็คือเป็นคนหนึ่งที่รักแล้วก็ห่วงใยนะคะยูกิเนาะมากจริงๆแล้วยูกินะคะ,ก,นะก,ก,ก,ะ,คะก็ได้มีการเข้ามาตอบนะคะว่าขอบคุณมากๆนะคะพี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะพูดถึงความน่ารักของบอสตั้มนะคะที่เรียกได้ว่าดูแลแล้วก็คอยใสย่ใจยูกินะมากๆเลยครั้งนี้ก็ ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจนะคะอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นกันนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความน่ารักและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจได้นะคะ